่อไปขอเชิญนักศึกษาต้นแบบเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองแล้วได้รับรางวัล10อันดับนักศึกษายอดเยี่ยมของเมืองเจียงเย่เฉินฮานเซิงนักศึกษาภาควิชามนุษยศาสตร์ไอ้ขอเท่เลยเรียนประธานและแขกผู้มีเกียรติเพื่อนๆนักศึกษาทุกท่านผมเองก็เคยอยู่จุดเดียวอย่างพวกคุณที่ต้องจากบ้านเกิดตัวเองใครมันเป็นคนเขียนสคริปต์วะเนี่ยยังไม่จบเองแล้วเนี่ยจะเป็นลมอยู่แล้วอ่ะพวกเธอเห็นนั่นไหมนั่นแหละพี่เฉินคนที่เป็นแฟนฉันนะเสี่ยวซวนอย่าล้อเล่นนะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนสวยนะแต่รุ่นพี่เฉินเขามีแฟนอยู่แล้วล่ะฉันก็คิดเหมือนกันมีผู้หญิงหลายคนในมหาลัยที่ชอบรุ่นพี่เฉินไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ชอบเขามากเท่าฉันหรอกอีกอย่างฉันกับพี่เฉินก็รู้จักมันตั้งนานแล้วด้วยจริงเหรอหลังฝึกเสร็จเธอสามารถขอให้รุ่นพี่เฉินมาที่หอพักเราได้ไหมไม่มีปัญหาหยุดคุยแล้วก็ตั้งใจฟังซะขอบคุณทุกท่านดันเผลอมาที่นี่โดยไม่รู้ตัวซะแล้วโชคดีนะที่ยังมีไอติมอยู่ฉันบอกแล้วว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะมากินข้าวกับเธอที่นี่นะคิดว่าจะไม่ได้มาเจอคนที่นี่ซะแล้วเนอะทำไมถึงคิดว่าจะไม่ได้เจอฉันที่นี่แล้วล่ะก้าคุณชอบหักอกสาวๆไม่ใช่หรอทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้นล่ะเมื่อปีก่อนฉันได้ให้เบอร์หอพักไว้กับคุณแต่คุณก็ไม่เคยโทรมาเลยนี่นาความจำของผู้หญิงเนี่ยน่ากลัวจังเลยนะก็เสียวหลงอยู่มีมือถืออยู่แล้วฉันจะไปโทรเข้าหอพักทำไมล่ะแล้วแฟนสุดหล่อของคุณไปไหนแล้วล่ะเราเลิกกันแล้วล่ะเขาย้ายไปที่เซียนหนิงเพื่อตามเสี่ยวหยูไปนะอันที่จริงเราไม่ได้คบกันหรอกแม้แต่มือของฉันก็ยังไม่เคยให้เขาจับมันด้วยซ้ำเราไปทานอาหารกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงคุณเองไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวฉันจะกลับมาหาลัยแล้วล่ะน่าเสียดายจังฉันกล่าวว่าจะเล่าเรื่องของเสี่ยวหยูให้ฟังสักหน่อยเราจะทานอะไรกันดีล่ะฉันเองก็คิดถึงรสชาติอาหารที่นี่เหมือนกันน่ะบายบายไว้ครั้งหน้ามาใหม่นะจื้อผัวอาทิตย์นี้ฉันจะไปที่เซียนหนิงนายช่วยชวนเสี่ยวหยูออกมาข้างนอกหน่อยสิแต่อย่าบอกนะว่าฉันจะไปที่นั่นด้วยทำไมต้องโกหกเธอด้วยล่ะถ้าเธอรู้ว่าฉันจะไปที่นั่นเธอคงไม่ออกมาแน่จื้อผัวนายเห็นเมฆบนท้องฟ้าไหมเมฆเกี่ยวอะไรอ่ะดูเหมือนว่ามันจะทำให้ฉันนึกถึงได้ว่านายเป็นหนี้ฉัน 3,000 กว่าหยวนนะนะฉันไปเป็นหนี้นายมากขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไรอ่ะไม่เชื่อฉันเหรออยากให้ฉันช่วยทวนให้ฟังไหมค่าอาหาร800หยวนค่าเรียนขับรถของฮวงฮุย 1,000 หยวนยืมไว้ใช้จ่ายอีก600หยวนแล้วก็โอเคหยุดพูดได้แล้วแต่อย่างนั้นนายอยากจะคืนเงินฉันตอนนี้หรือว่าจะจัดการเรื่องเสี่ยวหยูให้ฉันน่ะถ้าฉันโกหกเสี่ยวหยูครั้งเนี้ยความเชื่อใจของเธอทั้งหมดจะพังลงและเธอจะไม่มีวันเชื่อฉันอีกใครบอกว่านายโกหกเธอกันนายก็ชวนเธอไปทานอาหารแล้วเดี๋ยวฉันจะแกล้งทำเป็นบังเอิญไปเจอเธอเองมันจะมีเรื่องบังเอิญแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเสี่ยวหยูเป็นคนฉลาดยังไงเธอก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแผนการของเราอ่ะจื้อผัวนายรู้ไหมว่าทำไมตั้งนานแล้วนายยังไม่แม้แต่จะสามารถจบฮวงอุยได้เลยทำไมอ่ะเพราะนายไม่ได้เข้าใจผู้หญิงยังไงล่ะฉันถึงได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าหาเสี่ยวหยูแม้จะทำให้เธอต้องลำบากใจก็ตามหลังจากที่เธอรับรู้ถึงความรู้สึกของฉันเธอจะไม่ตำหนินายแน่นอนถ้าอย่างนั้นนายลองสอนฉันด้วยเพราะฮวงเวยชอบบอกว่าไปอาบน้ำแล้วก็หายไปเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเลิกคุยกับเธอซะแล้วถ้าฉันทำไม่ได้ล่ะหมาที่ชอบเป็นหมาจริงๆนะถ้าอย่างนั้นคราวหน้าเธอบอกว่าจะไปอาบน้ำนายก็พิมพ์ไปว่าอาบน้ำให้หอมๆนะฉันจะได้ไปเจอคุณในฝันมันจะดีอ่ะก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยถ้าทำไปอย่างนั้นกับเสี่ยวหยูรายชื่อนายจะไปอยู่ในบัญชีดำ 100% แต่ถ้านายส่งข้อความนี้ไปหาฮวงฮุยเธอจะตอบกลับอย่างแน่นอนลองดูก็ไม่เสียหลายเธอตอบกลับมาจริงๆด้วยว่าไงนะคุณต้องการเปลี่ยนคนในฝ่ายติดต่อประชาสัมพันธ์ภายนอกทั้งหมดเลยเหรอเนียเสี่ยวหยูฝ่ายติดต่อประชาสัมพันธ์ภายนอกฉันได้ส่งคำเชิญให้กับทุกคนแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมาดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่อยากยอมรับที่ฉันเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสักเท่าไหร่พวกเขาอาจจะยังไม่รู้ถึงความสามารถของคุณดีพอให้โอกาสพวกเขาได้ปรับตัวหน่อยแล้วกันนะฉันไม่มีเวลามากพอที่จะคอยพวกเขาหรอกนะใครที่ไม่ฟังฉันก็เปลี่ยนออกทั้งหมด
ประธานสภานักศึกษาแล้วงานต่างๆล่ะไม่ต้องห่วงห้อง101สามารถเป็นสปอนเซอร์บริจาคเงินได้อีกหลายพันหยวนพูดไปก็เสียเวลาเปิดรับสมัครได้เลยด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้มหาลัยการเงินต้องตกอยู่ในความโกลาหลหัวหน้ารมช.คนใหม่ได้ไล่ทุกคนในฝ่ายติดต่อประชาสัมพันธ์ภายนอกออกทั้งหมดชื่อของเฉินฮั่นเซิงได้กลายเป็นประเด็นในสภานักศึกษาอยู่พักหนึ่งนี่เป็นใบสมัครคนที่เราพิจารณาเข้ามาคุณลองตรวจสอบดูขอบใจนะทำไมถึงมีเธอละเนี่ยหลัวส่วนทั้งนิสัยดีและสวยมากและยังมีทัศนคติในเชิงบวกอีกฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบคนแบบเธอนะเราไล่เธอออกได้ไหมเราไม่สามารถไล่เธอออกโดยไม่มีเหตุผลได้อีกแล้วการไล่คนโดยไม่มีเหตุผล2ครั้งติดต่อกันอาจทำให้คนอื่นว่าเราได้นะแล้วถ้าบอกว่าฉันไม่ชอบชื่อนี้ล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะลาออกจากตำแหน่งรมช.โอเคถ้าเธอออกไปฉันจะอู้ได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะจองห้องส่วนตัวสำหรับทานอาหารในคืนนี้คุณอย่าลืมมาเข้าร่วมด้วยล่ะเว้นเลยไม่มีโอกาสที่จะหนีเลยเริ่มแนะนำตัวกันทีละคนนะฉันจูกัดเหลียงจากคณะวุยก๊กสิ่งที่ชอบก็คือเล่าปีสิ่งที่ไม่ชอบก็คือจิวยี่ฉันอยู่คณะนี้แล้วก็คณะนี้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะท่านหลัวซวนจากมัธยมเจียงซูฉันมีเรื่องอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเมื่อมัธยมปลายปี2มีวันนึงหลังเลิกเรียนฉันได้ถูกอันธพาลบังคับให้เป็นเพื่อนกับเขาแต่ก็มีรุ่นพี่คนนึงปรากฏตัวขึ้นรุ่นพี่คนนั้นได้เข้ามาช่วยฉันไว้ตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่อาจปันใจให้ชายใดๆได้อีกต่อมารุ่นพี่คนนั้นเข้ามาหาวิทยาลัยการเงินแห่งนี้ฉันถึงได้ตามเขามาแล้วเธอเจอเขาไหมแต่น่าเสียดายที่เขามีแฟนไปแล้ว เขามีแฟนแล้วเหรอเขาทำแบบนี้กับเธอได้ยังไงกันน่ะมันสิทั้งที่เธออุตส่าห์เข้ามาหาลัยนี้เพื่อตามเขามารุ่นพี่ใจร้ายจังคนนั้นเป็นใครเสี่ยวซวนเธอต้องแย่งเขามาซะ บางทีรุ่นพี่ที่ช่วยเธอตอนนั้นอาจจะไม่ได้หวังอะไรก็ได้นะรุ่นพี่จะพูดแบบนั้นไม่ได้นะคะการที่ให้ความหวังผู้หญิงคนอื่นแล้วไม่คิดถึงความรู้สึกของเธอก็อย่ามาให้ความหวังจะดีกว่าเอ้าตะกาไปป่วยนั่นมันคืออะไรกันวะเนี่ยหัวหน้าผู้ชายของเรื่องนี้ใช่คุณหรือเปล่าฉันขอโทษคุณด้วยนะถ้าฉันรู้ว่ามีอดีตกับเธอแบบนี้ฉันคงไม่เลือกหลัวส่วนเข้ามาแน่นอนขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาไว้เจอกันที่มหาลัยนะลาก่อนนะลาก่อนครับลาก่อนค่ะนานๆทีจะได้มีโอกาสเดินด้วยกันนะคะพี่ฉันพูดอะไรของเธอเนี่ยเรายังไม่เดินด้วยกันเลยสักครั้งนะถ้าไม่มีผู้หญิงที่ห้อง101คุณจะหลงรักฉันไหมไม่ฉันไม่ชอบที่เธอทำแบบนั้นสวัสดีค่ะพี่สาวจำฉันได้ไหมสวัสดีจ้าคุณมาส่งพัสดุเหรอเชิญนั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นี่จ้าฉันชื่อหลัวซวนเคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกับพี่เฉินพี่สาวไม่ต้องกังวลฉันกำลังไปที่โรงอาหารคุณอยากไปกินด้วยกันไหมเต้าหู้มาโปผัดผักกวางตุ้งเต้าหู้มาโบผัดผักกวางตุ้งผัดผักกวางตุ้งเต้าหู้คุณกำลังทำอะไรอยู่เหรอฉันกลัวว่าจะพูดติดขัดตอนสั่งอาหารเลยจำเป็นต้องท่องไว้ก่อนนะฮะพี่เฉินรู้เรื่องนี้ไหมแล้วทำไมเขาถึงได้ชอบคุณล่ะหรือว่าเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาคุณป้าคะหนูเอาผัดผักกวางตุ้งกับเต้าหู้มาโบค่ะอะไรนะจ๊ะเต้าหู้มาโบกับผัดผักกวางตุ้งใช่ไหมลูกค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรหนูก็ชี้ได้นะจ๊ะค่ะพี่สาวคุณนั่งในที่ไกลๆแบบนี้ตลอดที่คุณมากินข้าวเลยหรือเปล่าเป็นอย่างพี่เฉินไม่ได้เหมาะกับคนอย่างเธอเลยสักนิดเดี๋ยวฉันขอไปซื้อผลไม้ก่อนนะเราไปด้วยกันเธอฉันก็บ้างอยู่เหมือนกันแอปเปิ้ลขายยังไงคะลูกใหญ่3หยวนลูกเล็ก2หยวนทำไมพี่ไม่เอาลูกใหญ่ๆมาทั้งหมดเลยล่ะซื้อลูกเล็กมาทำไมเป็นความลับที่บอกใครไม่ได้หรอคะฉันเอาลูกใหญ่ไว้ให้พี่เสี่ยวเฉินนะแล้วลูกเล็กฉันเอาไว้ทานเองกะอีกแค่เรียกแอปเปิ้ลฉันทำได้ดีกว่าเธอแน่นอนเน๊
อกว่าจะเก็บลูกใหญ่ไว้ให้พี่เฉินและตัวเองทานลูกเล็กไงที่แท้ก็แอบกินลูกใหญ่ซะเองแล้วก็เอาลูกเล็กให้พี่เฉินสินะจงเผยธาตุแท้ของเธอออกมาซะนางจิ้งจอกให้ฉันเหรอขอบคุณค่ะหวานพี่ไม่ปอกเปลือกก่อนกินเหรอฉันเสียดายนะคุณเป็นคนที่สวยมากจริงๆในบรรดาผู้หญิงที่ฉันเคยเจอมีรุ่นพี่ที่โรงเรียนมัธยมเพียงคนเดียวที่พอจะสามารถเทียบคุณได้นะขอบคุณแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะขอคุณช่วยเลิกกับพี่เฉินได้ไหมคะฉันเข้าเรียนที่นี่เพราะเขาฉันชอบเขามากมากกว่าใครพี่สาวช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันขอตัวกลับก่อนแล้วจะรอคำตอบจากคุณอีกทีผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรกับเธอครั้งหน้าอย่าไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกนะเธอยิ่งไม่ทันคนอยู่ด้วยนายว่าวันนี้อากาศดีสุดๆไปเลยว่าไม่จื้อปัวการที่งานเลี้ยงไม่มีเฉินฮั่นเซิงนี่มันอากาศดีสุดๆไปเลยไม่ต้องชมฉันขนาดนั้นก็ได้ดินะนายทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่เสี่ยวหยูบอกให้มาเนี่ยอย่ามาหลอกฉันได้ยากเลยถ้าไม่เชื่อนายก็ไปถามเธอสิสี่หยวนค่ะเฮ้อไม่ต้องทอนครับเอ๋ะขอบคุณค่ะขอบคุณนั่นมันเงินจากกระเป๋าตังค์ฉันนะไฟแล้วนี่แกเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฟ้านายจะขี้เหนียวไปทำไมล่ะดูเธอสิต้องทำงานแม้กระทั่งวันหยุดทำไมถึงไม่ให้ทิปเธอสักหน่อยล่ะฮะถ้านายอยากได้มันคืนฉันจะเรียกเธอให้และจะบอกว่านายไม่ต้องการให้ทิปเธอเออให้ก็ได้ใส่เสียชิเป๋งเลยเสี่ยวหยูคงจะแย่แน่ถ้าประโยคแรกที่เสี่ยวหยูทักคือไม่ได้เจอกันนานนะเฉินฮั่นเซิงนั่นแปลว่าเธอค่อยๆปล่อยวางฉันได้แล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะจือปัวเจียนเหลียงเซียวยูไม่แม้แต่จะสนใจเฉินฮั่นเซิงเยี่ยมไปเลยทีนี้นายก็ไม่ใช่คู่แข่งของฉันอีกต่อไปแล้วเธอเป็นเพื่อนที่มหาลัยของฉันชื่อว่าเปี้ยนฉีฉีนะฉันเป็นเพื่อนของเซียวยูเรียกฉันว่าเซียวฉีก็ได้นะเซียวฉีเธอจะดื่มอะไรต้องชานมหยุดแล้วทำไมถึงได้ย้ายมาที่เซียนหนิงล่ะหรือว่ามีใครที่เจียงเย่ทำให้เธอโกรธหรือเปล่าจะเป็นไปได้ยังไงฉันจะไปโกรธใครทำไมล่ะพอดีหลังจากได้โรงเรียนวิชากฎหมายธุรกิจฉันก็รู้สึกว่าชอบทางนี้มากกว่านะกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากอีกด้วยนะเธอกำลังหาเหตุผลที่จะไม่พูดถึงฉันเริ่มแน่นหน้าอกอยากดูดบุหรี่อีกแล้วจือปัวนายจะสูบบุหรี่ก็ได้นะไม่ต้องห่วงฉันกับเสี่ยวฉี่ก็ได้นะแต่ฉันไม่ได้ดูดนะนั่นสิสูบเลยพวกเราเป็นเพื่อนกันนายไม่ต้องกังวลหรอกขอสูบหน่อยแล้วกันการนัดครั้งนี้ดูเหมือนว่าเสี่ยวหยูจะตั้งหน้าตั้งตารอเป็นอย่างมากหรือว่าจะเป็นเพราะเขาคงไม่ใช่หรอกคงจะเป็นผู้ชายหน้าตาดีคนนั้นหรือไม่ก็ผู้ชายที่คิ้วขมวดอยู่ตรงนั้นมันเสียมารยาทนะที่จะดูดบุหรี่ต่อหน้าสาวสวยทั้งสองเนี่ยฮะเฮ้ยใครจะเหมือนสุภาพบุรุษเจียเหลียงกันเล่าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าแถมยังเลี้ยงอาหารพวกเราอีกเอ้ยวนเจียเหลียงอยากจะเลี้ยงหม้อไฟสาวงามทั้งสองไม่ทราบว่าพวกคุณสะดวกไหมขอบคุณนะเจียเหลียงเสี่ยวฉี่ยังโสดอยู่นะเธอเองก็ยังโสดเหมือนกันไม่ใช่เหรอว่าไงสุภาพบุรุษเจียเหลียงแม้ว่าพวกเขาจะผิดใจกันแต่ก็ยังเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นขลุ่ยเชียวนะคุณเสี่ยวคุณเปี้ยนบังเอิญจริงๆที่มาเจอพวกคุณที่นี่นะครับถ้าเซียวอยู่ไม่อยู่ตรงนี้พวกนายก็คงทำเป็นไม่เห็นฉันแล้วใช่ไหมล่ะนี่ครับเอามาให้เจอหลงอยู่ฉันต้องหาวิธีกำจัดพวกแมลงที่มาป้วนเปี้ยนรอบๆตัวเธอซะแล้วสิมหาลัยของฉันอยู่ใกล้กับมหาลัยของเซียวอยู่พอดีเดี๋ยวฉันจะไปส่งพวกเธอเองแล้วเจอกันนะหน่อยแน่แกเอ
นายยังจะไล่ตามเสี่ยวหยูต่อหรือเปล่าแล้วนายจะไล่ตามฮวงฮุยไหมฉันกับนายไม่เหมือนกันนายยังมีเสี่ยวซูแต่ของฉันมีเพียงแค่ฮวงฮุยเท่านั้นนั่นคือความต่างของฉันกับนายแต่สำหรับพวกเธอนั้นแตกต่างกันเสี่ยวหยูมีเพียงฉันแค่เพียงคนเดียวแต่ฮวงฮุยไม่ได้มีแค่นายเท่านั้นนะฉันรู้ว่าฉันเทียบกับนายไม่ติดถึงจะต้องใช้เงินเยอะเมื่ออยู่กับฮวงฮุยแต่เธอก็ยังมีข้อดีอยู่มากเหมือนกันข้อดีของเธอก็มีแค่พูดจาดีและเข้าถึงจุดอ่อนของนายได้ง่ายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะทำกับนายเพียงเท่านั้นยังรวมถึงผู้ชายคนอื่นที่เธอคุยด้วยอีกอีหน่อยอากงคุณช่วยไปรับฉันที่ร้านอาหารตรงสะพานซื้อจื่อได้ไหมผู้จัดการจงตอนนี้ผมอยากจะขยายพื้นที่ออกในหลายมหาลัยของเขตเจียงหนานครับจะขยายยังไงล่ะหรืออยากจะแย่งพื้นที่กับฉันน่ะถ้าผมจะคิดแบบนั้นผมคงทำมันไปแล้วล่ะครับผมหมายถึงผมต้องการจัดการธุรกิจจัดส่งทั้งหมดของเขตเจียงหนานภายใต้ชื่อของผมเองคุณน่าจะรู้ถึงความสามารถของผมดีผมสามารถทำหน้าที่ดีกว่าตัวแทนของคุณอย่างแน่นอนครับไม่มีปัญหาขอบคุณครับแล้วนายจะใช้ชื่ออะไรภายใต้มหาลัยอื่นล่ะหรือว่าจะใช้ห้อง101แน่นอนว่าชื่อของเซิงตงดูเป็นทางการเกินไปห้อง101น่าจะเข้าถึงนักศึกษาได้มากกว่าห้อง101เลยฉันสามารถให้นายรับหน้าที่ตัวแทนทั้งหมดของเขตเจียงหนานได้แต่ไม่ใช่ในนามของห้อง101ไม่อย่างนั้นฉันได้มีปัญหากับผู้ช่วยกงแน่ๆแต่ว่ามันจะช่วยให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากกว่านะครับเรื่องนี้นายไม่มีสิทธิ์มาต่อรองได้เว้นแต่นายจะได้รับความยินยอมจากผู้ช่วยกงผมจะไปถึงภายใน30นาทีฉันกลับก่อนนะเชิญนายเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ต่อเธอต่อไปก็แล้วกันแล้วอย่าลืมว่านายเป็นหนี้ฉันกว่า 3,000 หยวนแล้วนะคุณกงคุณจะกลับแล้วเหรอครับอยู่ดื่มต่ออีกสักหน่อยเถอะครับต้องขอโทษคุณหว่างด้วยค่ะแต่ฉันคงต้องกลับก่อนแล้วค่ะประธานหลิวผู้ช่วยกงเธอเมาเหรอนี่พอดีเลยเสี่ยวเฉินเธอช่วยไปส่งผู้ช่วยกงที่โรงแรมทีนะเดี๋ยวสิคุณกงคุณหวังเราไปดื่มกันต่อดีกว่าครับเอ้ยเขามีใบขับขี่แล้วเนี่ยผู้ช่วยกงเมาหยุดด้วยปล่อยให้เขาไปแบบเนี้ยจะไม่อันตรายหรอกครับคุณหวังไม่ต้องกังวลหรอกครับเขาเป็นตัวแทนนักศึกษาของเราและเขายังรับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์นิวเซนจูรี่อีกด้วยเขาไว้ใจได้อย่างแน่นอนบ้านฉันอยู่ที่ตึก A ห้อง501เขตพื้นที่สีเขียวอยู่ว่าคืนนี้ฉันอาจจะอ้วกใส่รถรบควรคุณเอารถไปล้างด้วยนะเหมือนว่าเธอจะไว้ใจฉันมากเลยทีเดียวเนอะว่าโอ้ยถ้าไม่ใช่เพราะคุณเป็นผู้ช่วยสนับสนุนฉันคงไม่มาดูแลคุณแน่แน่อย่านะนี่เธอคิดว่าฉันจะทำอะไรเธอกันนะฮะรีบกลับดีกว่าก่อนจะมีปัญหาไปมากกว่านี้ไม่สิเธอเมามากถ้าฉันกลับตอนเนี้ยแล้วเกิดว่าเธอจะไม่ได้ว่าฉันทำอะไรให้เธอบ้างล่ะไม่ได้ฉันจะไม่ยอมให้การลงแรงของฉันไปต้องเสียเปล่าฉันจะนอนมันที่นี่นี่ละเธอตื่นแล้วเหรอเธอจะนั่งบนโซฟาแต่หน้าผากฉันลบบนพึมพำกับตัวหรือเปล่าหรือเธอจะคิดว่าฉันเสียสละตัวเองเพื่อที่จะก้าวหน้าในอาชีพหรือเปล่าเนี่ยเธอเปิดแอร์ให้ฉันเหรฉันต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อลงไปซื้ออาหารให้เธอจะได้เพิ่มความประทับใจเข้าไปอีกคุณตื่นแล้วเหรอไปล้างหน้าแล้วมากินโจ๊กกันนี่เมื่อคืนเธอเมาจริงปะเนี่ยนี่คือแผนทั้งหมดของผมครับผู้ช่วยกง
หากคุณยอมให้ผมทำภายใต้ชื่อห้อง101เราจะสามารถเข้าถึงนักศึกษาและทำกำไรได้อีกมากเลยล่ะครับไม่ได้คุณต้องใช้ชื่อแสงตองเท่านั้นสิ่งที่ฉันทำไปเมื่อคืนมันไม่มีประโยชน์เลยหรอเนี่ยฉันไม่ยอมให้ใช้ชื่อห้อง101เด็ดขาดนี่ฉันจำเป็นต้องทำภายใต้ชื่อเซิงตงเอ็กเพรสหรอเนี่ยถ้างั้นก็ไม่เป็นอะไรครับภาพวายเมื่อคืนนี้การเพิ่มสาขาในเขตเจียงหนานเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้เราสามารถเพิ่มกำไรได้ตอนนี้ฉันไม่สนใจสิ่งที่มันไม่กระทบต่อบริษัทหรอกขอบคุณครับผู้ช่วยกงขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อคืนคุณเมามากพักผ่อนให้เยอะนะครับถ้าในอนาคตคุณต้องการให้ผมทำอะไรคุณสามารถโทรหาผมได้ทันทีเลยนะครับเยี่ยมไปเลยค่อยสมกับที่โรงแรงไปหน่อยลบรายชื่อคุณกงออกจากบัญชีดำเขาไม่เหมือนกับพวกเมื่อคืนนี้ที่จ้องจะเอาเปรียบฉันคุณเอาผลไม้ไหมฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยว่ามาที่นี่เสียงดังเกินไปออกไปคุยข้างนอกเถอะมีอะไรถึงได้ต้องออกมาคุยข้างนอกเมื่อคืนเสี่ยวซีรอนายกลับมาที่ห้องพักจนถึง5ทุ่มเลยถ้าวันหลังนายไม่กลับมานายควรจะโทรมาหาที่ห้อง101เธอจะได้ไม่เสียเวลารอนายฉันจะพูดยังไงล่ะว่าไปนอนกับผู้หญิงมานะแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรก็ตามแถมเมื่อวานก็ยังมีน้องใหม่มาหาเสี่ยวซูอีกน้องใหม่เหรอเป็นเด็กที่หน้าตาดีทีเดียวแถมพอมาถึงก็ยังทำหน้าอย่างกับเป็นบ้านของตัวเองเลยคงจะเป็นหลัวส่วนสินะด้วยนิสัยเอาแต่ใจของเธอแล้วคงจะต้องก่อเรื่องไว้แน่ๆเลยเธอพูดอะไรหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่เธอมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วฉันขอเตือนนายไว้เลยนะอย่าได้ทำให้เสี่ยวซูเสียใจเด็ดขาดเข้าใจแล้วขอบคุณที่เตือนนะหิวข้าวจังไปกันเถอะเมื่อคืนฉันอยู่ที่ร้านเน็ตเธอรอฉันจนดึกมีอะไรหรือเปล่าเปล่าแน่ใจนะยี่หลัวสวนนั่นต้องพูดอะไรสักอย่างแน่เลยฉันไม่มีธุระต้องทำอะไรเธอค่อยๆพูดออกมาฉันจะคอยฟังเองนะช่วยซื้อมือถือให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิทำไมเธอถึงอยากได้มือถือกันล่ะเวลาที่คุณไม่อยู่ฉันอยากได้ยินเสียงคุณนะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมไม่มีแน่ใจนะเราไปกินข้าวกันเถอะฉันเมมเบอร์ฉันกับเพื่อนร่วมชั้นบางคนไว้ให้แล้วนะส่วนวิธีใช้อื่นอย่างอื่นไม่จำเป็นหรอกแค่เมมเบอร์ไว้เดี๋ยวก็พอแล้วเธอชอบมันไหมอย่าหยิกสิมันเจ็บนะห้องกิจกรรมกำลังจะฉายหนังอีกครั้งเราไปดูกันไหมหนังเหรอฉันขอชิมเธอสักครั้งนะอย่าขยับมอมรสชาติไม่เลวเลยลองหัดใช้มือถือดูนะหลังจากนั้นเราค่อยไปดูหนังกันตั้งแต่วันนี้ไปล็อกเก็ต101จะขยายธุรกิจสู่มหาลัยในมณฑลเจียงหนานทั้งหมดแผนของฉันคือเราจะเอาโมเดลธุรกิจของมหาลัยการเงินไปใช้เหิงเฟยครั้งนี้ฉันวางแผนที่จะใช้มหาลัยเทคโนโลยีจินหลิงของนายเป็นศูนย์กลางเพื่อรวบรวมพัสดุจากมหาลัยการสื่อสารและมหาลัยทหารเรือหลิวเผิงเฟยตัวแทนมหาลัยเทคโนโลยีจินหลิงครับพี่เฉินผมเองก็อยากประสบความสำเร็จและซื้อรถยนต์มือสองขับเหมือนกันนะครับหมายจำเป็นจะต้องมีใบขับขี่ก่อนนะนอกเหนือจากรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดตอนนี้ฉันอยากต้องการรู้จักคนที่มีตำแหน่งในมหาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภานักศึกษาหรือว่าคณะกรรมการนักศึกษายิ่งมีพื้นฐานครอบครัวฐานะยากจนยิ่งดีเผิงเฟยนายรู้จักคนแบบนี้ในมหาลัยของนายหรือเปล่าที่ผมนึกออกมีอยู่คนนึงนะครับแต่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเธอแล้วและแม่ของเธอก็ป่วยหนักทำให้ต้องดูแลแม่ของเธอน่ะไม่มีปัญหาพาเธอมาเจอฉันซะครับพี่เฉิน
ผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องมีคนที่รู้เรื่องกฎหมายนะครับเมื่อวานมีนักศึกษา2คนที่เห็นต่างจนมีปากเสียงกันน่ะสุดท้ายทำให้มีเรื่องเกือบชกต่อยกันเลยนะครับคนรู้กฎหมายเหรอที่ฉันครับเธอคือคนที่ผมบอกเอาไว้นะครับเธอชื่อว่าชิวอันผิงก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการนักศึกษานะครับสวัสดีค่ะคุณเฉินสวัสดีครับพี่เฉินที่จริงแล้วปีนี้รุ่นพี่ชิวต้องออกฝึกงานแต่แม่ของเธอมีอาการภาวะไตเสื่อมทำให้รุ่นพี่ชิวต้องเช่าบ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้มหาลัยและรับแม่มาดูแลในคณะฝึกงานผมคิดว่าเธอคงไม่สะดวกที่จะช่วยพี่หรอกครับไม่ต้องห่วงเมื่อเราเริ่มธุรกิจจริงๆมันจะทำเงินได้มากกว่าเงินเดือนฝึกงานแน่นอนและยังค่อนข้างมีเวลาเยอะอีกด้วยพี่จะไปที่บ้านของรุ่นพี่ชิวไหมครับบ้านเธออยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับเอาสิตอนนี้แม่ของฉันนอนอยู่ที่เตียงค่ะพี่เฉินครับผมมีเรื่องอยากจะขอพี่เรื่องนึงนะครับว่ามาผมขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าก่อนได้ไหมครับแม่ของรุ่นพี่ชิวยังไม่ฟอกไตในเดือนนี้เลยผมจึงอยากจะจ่ายค่าฟอกไตให้กับเธอผมจะตั้งใจทำงานอย่างแน่นอนครับแม่ของคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการฟอกไตล่ะประมาณ 2,000 หยวนเงินเดือนของผิงเฟยอยู่ที่ 1,500 หยวนเท่านั้นดังนั้นยังขาดเงินอยู่อีกคุณสามารถหาเงินที่เหลือได้ไหมปกติแล้วการทำงานพาร์ทไทม์ในธุรกิจเล็กๆแบบนี้จะไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าเด็ดขาดหากจะทำแบบนั้นจะทำให้ระบบมันพังไปหมดพี่เฉินไม่ใช่ว่าคุณบอกผมว่าไม่สามารถให้ผมเบิกเงินล่วงหน้าได้ไม่ใช่หรอครับแล้วคุณพาผมมาที่นี่ทำไมอ่ะถ้าตอนนั้นฉันรับปากนายชิวอันผิงจะขอบคุณแค่ฉันเท่านั้นเอาเลยปะฉันไม่ต้องการมันนายเอาเงินนี้ไปแล้วก็ไปเป็นฮีโร่ของเธอซะนะพี่เฉินนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผู้หญิงที่ต้องการแต่งงานกับฉันนั้นสามารถเข้าแถวจากเจียงเย่ไปถึงเซียนหนิงได้เลยผมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อช่วยทำให้ล็อกเก็ต101ยึดครองเจียงหนานให้ได้ครับฉันจะรอก็แล้วกันนะข้าฟอกไตของคุณป้าครับนายไปเอามาจากไหนอะที่จริงแล้วพี่เฉินเป็นคนมอบเงินนี้ให้กับผมเขาเพิ่งไปที่ตู้ ATM เพื่อกดเงินให้เขาวางแผนให้ผมได้รับความดีความชอบทั้งหมดจากคุณนะแต่ผมไม่อยากโกหกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเอาเงินนี้ไปฟอกไตคุณป้าเถอะครับยังไงลูกหนี้ก็คือผมคุณจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างแน่นอนผังไฟนายจำครั้งล่าสุดที่นายมาสารภาพรักกับฉันได้ไหมจำได้ไหมว่าทำไมฉันถึงปฏิเสธนายจำได้ครับคุณบอกว่าตอนนั้นผมยังไม่มีความรับผิดชอบความสามารถก็ไม่มีแถมยังทะเลทลายอีกทำให้ไม่พร้อมที่จะดูแลใครแต่ว่าวันนี้นายกลับดูเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นเลยนะไม่ใช่เพราะเงิน 2,000 หยวนแต่เพราะนายดูมีความพยายามใส่ใจคนอื่นและยังมีความรับผิดชอบฉันคิดว่านายคงจะทะเลทลายมามากพอแล้วสินะช่วยบอกคุณเฉินว่าเงินก้อนนี้ฉันเป็นคนคืนเองฉันยินดีที่จะทำงานที่ล็อกเก็ต101เพื่อชดใช้หนี้และยินดีทำตามคำสั่งของเขาหากเขาต้องการถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยจ่ายคืนเขาด้วยกันเถอะนะครับสามวันต่อมาไฟล์กฎหมายทั้งหมดที่ได้จากการดาวน์โหลดจากห้องสมุดนี่มันขยะชัดๆเลยไม่มีอะไรใช้ได้เลยประธานไม่รู้จักใครที่รู้กฎหมายบ้างเลยเหรอการหาคนที่เก่งกฎหมายมันง่ายซะที่ไหนเล่าน่าเสียดายที่โรงงานของฉันไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่อย่างนั้นฉันคงช่วยคุณได้ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้เว็บไซต์ขายของออนไลน์เต๋าเบาจะถูกก่อตั้งขึ้นและในอนาคตมันจะทำให้มีการแข่งขันในการค้าสูงขึ้นเป็นอย่างมากบางทีนี่อีก2ปีอาจจะทำให้โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของเธอต้องปิดตัวลงเธอควรที่จะเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าเอาไว้ด้วยนะถ้ามันจะเจ๊งก็เจ๊งไปสิถ้าเจ๊งฉันค่อยไปหาเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วค่อยเป็นเด็กเขาก็ได้ทำไมต้องเป็นเด็กคนรวยล่ะหาคนรวยมาเป็นสามีไม่ดีกว่าเหรอเป็นภรรยามันจะเหนื่อยเกินไปไหนจะต้องเลี้ยงดูลูกต้องเอาใจคนแก่ต้องพะวงเรื่องเมียน้อยจนอาจถึงขั้นหย่าร้างได้อีกเฉินฮั่นเซิงคุณพูดอะไรบ้างสิเพื่อนคุณกำลังมีความคิดผิดๆอยู่นะเลิกพูดไร้สาระแล้วช่วยกันคิดวิธีหาทางแก้หน่อยได้ไหมเราลองไปที่สำนักงานกฎหมายไหมถึงจะต้องเสียเงินเยอะแต่พวกเขาก็เป็นมืออาชีพพวกสำนักงานนักกฎหมายถึงจะเป็นมืออาชีพแต่พวกเขานั้นเข้มงวดมากเกินไปฉันคิดว่าพวกเขาไม่เหมาะหรอกคุณไม่มีคนในครอบครัวที่เรียนกฎหมายบ้างเหรอ
ครอบครัวเหรอก็อาจจะมีอยู่รู้ใช่ไหมว่าต้องพูดอะไรตอนโทรไปเนี่ยยังไม่รู้แค่บอกแค่ถึงพี่สาวกลับจากไปหาพี่สาวแล้วถ้าเธอปฏิเสธต้องทำยังไงให้ร้องไห้นะไหนลองร้องให้พี่ดูหน่อยแง่หนูแค่ถึงพี่สาวยอดเยี่ยมเลยสักวันพ่อของเธอจะต้องรู้ถึงความสามารถการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอแน่ๆเลยฮัลโหลใครหรอคะพี่สาวหนูเจียฮุยเองอ๋อเจียฮุยเหรอจ๊ะคิดถึงพี่สาวคนนี้หรือยังไงเจียฮุยมีใครอยู่ข้างๆหนูไหมลูกมีค่ะพี่ชายเองก็อยู่ข้างๆด้วยเจียฮุยพี่เองก็คิดถึงหนูมากเหมือนกันแต่พี่สาวคงไปเจอหนูไม่ได้สัปดาห์นี้พี่สาวติดธุระง่าแต่หนูคิดถึงพี่สาวนี่นะอย่าร้องไห้สิเป็นเด็กดีนะจ๊ะร้องไห้นะคนนี้เลยทำไมอยากต้องนั่งเรียนสิ่งนี้นะคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับประถมศึกษาง่าแต่หนูคิดถึงพี่สาวมากเลยโอเคโอเคให้เขาพาหนูมาที่นี่แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่สาวต้องไปก่อนแล้วนะเก่งมากเลยเจียฮุยหนูเคยกินไอศกรีมฮาเกนดัสไหมลูกไม่เคยมีหลายรสชาติเลยอยากกินไหมถ้าอย่างนั้นต้องช่วยบางอย่างกับพี่ก่อนนะต่อไปขอเชิญเสี่ยวหลงอยู่จากมหาลัยกฎหมายมาแสดงกู่เจิงบทเพลงเรือประมงยามเย็นเสี่ยวหยูเล่นกู่เจิงได้ด้วยเหรอมีคนเอาดอกไม้มามอบให้ด้วยเลยพอน้องเสี่ยวถือกู่เจิงช่างงดงามราวกับนางฟ้ามาเองนางฟ้ามาโปรดหน่อยแน่แกแค่ฉันได้ยินเสียงแกก็รู้แล้วว่าแกมันคบไม่ได้นะถึงตาหนูแล้วนะลูกหนูน้อยคนนี้สงสัยจะนึกว่าน้องเสี่ยวเป็นนางฟ้าจึงอดที่จะเดินเข้ามาหาไม่ได้สินะเจียฮุยแม่มาเนเจียฮุยเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรนะแม่มาเนี่ยความฝันครั้งนี้แหละฉันจะจัดการคนที่มาเกะกะเสี่ยวหยูให้หมดเลยดูเหมือนว่าเจียฮุยจะทำได้ดีสินนะตื่นเต้นแม่มาที่แท้หนูน้อยคนนี้ก็เรียกทุกคนว่าแม่มานี่เองสวยแล้วตูต้องขอโทษด้วยนะครับเธอเป็นน้องผมเองเรียบโปรดจะถือสาเลยนะครับไม่เป็นอะไรทุกคนไม่ได้ใส่ใจหรอกคุณเองก็ดูแลเธอให้ดีอย่าปล่อยให้เธอไปไหนมาไหนคนเดียวอีกล่ะพี่แขนเดี๋ยวเรียกตามที่พี่บอกตั้งหลายครั้งหนูเก่งไหมแน่นอนแต่หนูจะเรียกพี่สาวทุกคนว่าหมาม้าไม่ได้นะถ้าแฟนพี่สาวคนอื่นรู้ขึ้นมาพี่อาจจะตายได้เลยเซียวหยูวันนี้กินข้าวที่โรงอาหารหรือเปล่าไม่ได้หรอกหนูน้อยคนนั้นมาจากเยียงเย่เลยนะเดี๋ยวฉันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเราจะออกไปหาอะไรทานข้างนอกกันนะจะบอกนะว่าหนูน้อยคนนั้นเป็นลูกของเธอจริงๆนะถ้าฉันมีสาวน้อยน่ารักแบบนั้นเป็นลูกนะฉันจะจับแก้มแล้วก็หอมทั้งวันเลยล่ะแล้วคนที่พาหนูน้อยคนนั้นมาเป็นใครหรองานเลี้ยงล่าสุดก็เห็นเขามาด้วยนี่นาเพื่อนสมัยมัธยมนะไม่ได้สนิทอะไรกันหรอกเดี๋ยวพี่สาวสองคนกำลังจะมาคนหนึ่งคือพี่สาวเสี่ยวหยูอีกคนหนึ่งก็คือพี่สาวที่หนูไม่รู้จักเจียงฮุยรู้ใช่ไหมว่าต้องนั่งกับใครเนี่ยพี่สาวเสี่ยวหยูพี่สาวเสี่ยวหยูเป็นของพี่ชายคนนี้นะถ้าเจียงฮุยกล้าที่จะแย่งเธอไปจากพี่ชายคนนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ไอศกรีมที่จะหายไปแต่เจียงฮุยก็จะต้องเจอกับคณิตศาสตร์โอลิมปิกด้วยนะเอ๋พี่สาวคะรีบขึ้นมาเร็วเข้าเยี่ยมมากเลยฤดูร้อนถ้าจะนั่งข้างหลังกัน3คนก็จะดูแออัดไปหน่อยเดี๋ยวฉันจะคาดเข็มขัดให้นะขอบคุณแต่ฉันทำเองได้ เราจะไปที่ไหนกันดีร้านขนมหวานตรงสาธารณะตาเฉิงไม่ใช่ว่าตอนโทรมาหนูบอกว่าคิดถึงพี่สาวเสี่ยวอยู่ไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้ให้พี่มานั่งด้วยล่ะรับพี่ชายบอกให้ทำค่ะพวกคุณมีกิจกรรมอะไรที่มหาลัยกันเหรอครับที่หอประชุมคนถึงเยอะขนาดนั้นน่ะงานรับน้องใหม่นะแล้วคนที่ถือดอกไม้เป็นใครเหรอ
เป็นรุ่นพี่เศรษฐีในมหาลัยนะก่อนหน้านี้เขาคบกับผู้หญิงหลายคนแต่หลังจากได้เห็นเสี่ยวหยู่แล้วเขาก็เลิกกับพวกเธอทั้งหมดเพื่อไล่ตามจีบเสี่ยวหยู่คนเดียวนะทำไมยังไล่ตามฉันล่ะล็อกเก็ต101เหมือนจะเคยได้ยินว่าเป็นบริษัทขนส่งที่ก่อตั้งโดยนักศึกษาฉันเป็นคนก่อตั้งเองนั่นแหละจริงเหรอแสดงว่าคุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยสิมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นหรอกตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหาต้องการนักศึกษากฎหมายเก่งๆมาช่วยเหลือนะตลาดของล็อกเก็ต101คือนักศึกษาทั่วประเทศทำให้จำเป็นต้องคิดถึงสัญญาทำงานของนักศึกษารวมถึงการแบ่งค่าคอมมิชชั่นที่สมเหตุสมผลอย่างรอบคอบนะเซียวหยูเธอช่วยฉันได้ไหมทำไมไม่ให้เสี่ยวฉี่ช่วยนายล่ะฉันกำลังยุ่งเกี่ยวกับการซ้อมงานเลี้ยงรับน้องใหม่ของมหาลัยและฉันเพิ่งจะเปลี่ยนเอกวิชาได้ไม่นานทำให้ยังไม่เข้าใจในบางส่วนอยู่ถ้าอย่างนั้นฉันจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะก่อนหน้านี้ฉันได้ไปปรึกษากับนักศึกษากฎหมายหลายคนแต่ฉันไม่เข้าใจกับเอกสารที่พวกเขาเอามันมาให้เลยถ้าคุณโอเคหลังจากจบงานเลี้ยงฉันสามารถจ้างคุณเป็นที่ปรึกษากฎหมายของล็อกเก็ต101ได้นะเดี๋ยวก่อนสิฉันลองดูก็ได้แต่ฉันไม่มีประสบการณ์หรอกนะไม่เป็นอะไรหรอกเน่ทำอะไรอยู่หรอเซียวหยูปกติแล้วพอกลับมาถึงหอเธอก็จะซ้อมเครื่องดนตรีไม่ใช่หรอเซียวฉีข้อกฎหมายที่ได้รับมาจากเฉินฮั่นเซิงฉันจะรับช่วงต่อเองแต่ห้ามบอกเขาล่ะให้ส่งงานในนามของเธอนะเซียวหยูบอกความจริงกับฉันทีว่าเฉินฮั่นเซิงเป็นอะไรกับเธอกันแน่นะเฉินฮั่นเซิงเป็นผู้ชายคนเดียวที่ฉันชอบในรอบ19ปีที่ผ่านมาน่าเสียดายที่เขาไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้วเสี่ยวฉีคงไม่ไหวแน่ๆเลยเดี๋ยว 2-3 วันค่อยเข้าไปสำนักงานกฎหมายดูก็แล้วกันเนอะบอสเจนกลับมาที่โรงงานแล้วตอนไหนอ่ะฉันเพิ่งเห็นรถของเธอเมื่อตะกี้นี่เองอ่ะโอเคถ้านายต้องการเงินก็บอกฉันก็แล้วกันจะทำยังไงให้เธอมาลงทุนกับล็อกเก็ต101ถ้าไม่ได้จริงๆคงต้องลองเสี่ยงยืมเงินดูแล้วล่ะบอสเจินว่างคุยหรือเปล่าครับหาพ่อผู้ชายเนื้อหอมนี่เองตอนนี้ฉันอยู่ที่อเมริกามีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่บอกว่าอยู่ดวงจันทร์ซะเลยล่ะคืนนี้คุณว่างไปทานอาหารกับฉันไหมไม่ไปที่นายชวนฉันไปทานข้าวคงจะหวังผลประโยชน์บางอย่างจากฉันใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องเงินทางโรงงานได้จ้างพนักงานของนายมาโดยตลอดนายก็คงจะได้ค่าตอบแทนจากส่วนนี้ไม่น้อยและพูดตามตรงตั้งแต่ที่ฉันได้เห็นสาวสวยทั้งสองคนร้องไห้กับนายแล้วฉันก็ไม่ค่อยอยากใกล้ชิดกับนายสักเท่าไหร่ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือนายมันเป็นผู้ชายน่ารังเกียจนะอันนี้คนภาคก็เห็นด้วยครับฉันรู้ว่าฉันเป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจแต่เราเป็นเพื่อนกันได้นี่นาไปทานอาหารค่ำกับฉันเธอคุณอยู่ที่จินหลิงมานานแล้วคุณคงจะยังไม่เคยกินอาหารแผงลอยข้างถนนด้วยซ้ำทำไมฉันต้องไปกินร้านอาหารแผงลอยด้วยล่ะที่โรงงานก็มีอาหารให้กินอยู่แล้วนี่คุณไม่เข้าใจหรอความอร่อยของร้านอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยไม่ใช่แค่รสชาติแต่มันคือบรรยากาศคุณไม่อยากลองใช้ชีวิตแบบนักศึกษาทั่วไปบ้างหรือยังไงเดี๋ยวฉันจะโทรตามเพื่อนๆมาด้วยแล้วเราไปกินกุ้งเคลฟิชอบสมุนไพร13ชนิดคุณลองจินตนาการดูถึงเนื้อกุ้งนุ่มๆกับกลิ่นหอมของสมุนไพร13ชนิดระหว่างที่กินนั้นก็เลียซอสที่ไหลอยู่ระหว่างนิ้วมือไปด้วยพอคุณซดน้ำซุปลงไปคุณจะสัมผัสได้ถึงรสเผ็ดเล็กน้อยกับความหวานที่ออกมาจากตัวกุ้งตามด้วยจีบเปียตามเข้าไปไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้วล่ะคืนนี้กี่โมง เดี๋ยวฉันจะโทรนัดทุกคนเรียบร้อยแล้วฉันจะส่งข้อความหาคุณทันทีนะไม่ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมเพียงใดแต่เธอก็ยังเป็นเด็กสาวอายุ20ต้นๆเท่านั้นแม้ว่าเธอจะร่ำรวยแค่ไหนแต่เธอก็หาซื้อเพื่อนไม่ได้หรอกฉันต้องการคน3ประเภทไปทานอาหารด้วย1ต้องเป็นคนที่สามารถชวนคุยได้ไม่น่าเบื่อ2มีคาแรคเตอร์ในตัวเองที่น่าสนใจอย่างหยางหมิง3ผู้หญิงเจิญกวนเป็นผู้หญิงการให้เธอเพียงคนเดียวมานั่งโต๊ะร่วมกับผู้ชายคงจะไม่ดีเจิญกวนเธอเสร็จฉันแน่อย่างน้อยคุณก็ทาลิปสติกก็ได้นะฉันจะเสียค่าลิปสติกหลายพันหยวนกับแค่มากินข้าวกับนายได้ยังไงฉันเอาเหล้านอกมา3ขวดเป็นค่าอาหารเหล้านอกเหร
นักศึกษาอย่างพวกเราไม่มีใครกินเหล้านอกกันหรอกนะแล้วจะให้ทำยังไงดีล่ะก็ฉันไม่รู้นี่นาเธอใจดีกว่าที่คิดฮะงั้นก็เอาไปแค่ขวดเดียวให้ทุกคนลองดื่มดูส่วนอีก2ขวดฉันจะเอามันกลับไปเองนี่เป็นครั้งแรกเลยที่คุณชวนฉันเที่ยวแบบนี้เนี่ยฉันไม่ได้ชวนเธอมาแค่คนเดียวสักหน่อยเนียเซียวหยูตัวแทนล็อกเก็ต101ฝ่ายติดต่อประชาสัมพันธ์ภายนอกไม่เจอกันสักพักดูเหมือนว่าพอไว้ผมยาวแล้วน่าจะหล่อขึ้นนะแน่นอนเธอคือเจินกวนซี่เป็นนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์นะโอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับวันนี้อาจารย์น่ะทำแบบท่านอีกแล้วอ่ะใช่ฉันก็เห็นฉันไม่สามารถเข้าร่วมการสนทนากับพวกเขาได้เลยเลิกคิดว่าตัวเองเป็นคนหนูตระกูลเจินได้แล้วลองคิดว่าเป็นแฟนของฉันก็ได้นะลองคิดแบบนั้นแล้วทำตัวให้กลมกลืนดูสิเจ้าหมอนี่เนี่ยแล้วถ้าฉันเป็นแฟนของเขาฉันจะทำยังไงนะจริงสิพวกคุณไม่คิดว่าคนอย่างเฉินฮั่นเซิงไม่สมควรมีแฟนเหรอเนอะคุณเจินเนี่ยมีสายตาเฉียบคมจริงๆเลยนะครับเนี่ยผมเองก็คิดเหมือนกันว่าคนอย่างหมอนเนี่ยไปทำลายความรู้สึกของพวกเธอน่ะคุณเจินเองก็ต้องระวังด้วยนะครับพวกคุณไม่ต้องห่วงฉันไม่คิดจะเอาคนขี้ขาดแบบนี้มาเป็นแฟนหรอกเหล้าเนี่ยของจริงหรือว่าของปลอมนะของปลอมน่ะดีมากอย่ามาสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นใช่มันเป็นของปลอมฉันเคยดื่มของจริงมาแล้วไม่ใช่สีเนี่ยถ้าเป็นถึงคุณหนูตระกูลเจินจะเป็นของปลอมได้ยังไงฉันขอดื่มหน่อยได้ไหมการพบกันของเราเป็นเหมือนพรหมลิขิตฉันอยากจะเชิญสาวสวยทั้งสามไปนั่งดื่มด้วยกันที่โต๊ะฉันน่ะนะเราไม่อยากดื่มกับคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นแค่นักศึกษาแท้ๆกล้าดูถูกฉันอย่างนั้นเหรอฮะเลิกยุ่งกับพวกฉันได้ละพวกนายมีแค่2คนแต่พวกเรามี3จะทำอะไรให้คิดดีๆนะได้มาหาฉันที่ร้านเสียงมูหน่อยสิฉันว่าเราไปจากที่นี่กันเถอะอยากอยู่ต่อไหมถ้าไม่ไปจากที่นี่นายจะทำอะไรได้ฮัลโหลมีปัญหาเกิดขึ้นกับผมนิดหน่อยคุณไม่ต้องมาที่นี่เองหรอกแต่คุณช่วยส่งพี่เจียงมาหน่อยได้ไหมคนที่เฉินขั้นเซิงเรียกมาคนที่อีกฝ่ายตามมาพวกนายเจ๋งมากขนาดบังคับให้สาวๆมานั่งดื่มเหล้าด้วยเลยอย่างนั้นเหรอรู้จักกันมาก่อนเหรอพี่เจียงมันเป็นเพียงแค่เรื่องล้อเล่นเท่านั้นนะครับผมคงดื่มมากไปหน่อยคุณช่วยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมครับผู้จัดการจงส่งฉันมาช่วยนายนายเจ้ายังไงไม่มีปัญหาแค่ให้เขาดื่มเจ้านี่จนหมดขวดฉันจะดื่มมันเองเอ้รีบอ้วกไว้ไหนยังเหลืออีกตั้งครึ่งขวดนะเดี๋ยวพวกเราจะไปแล้วยังไงผมก็ฝากพี่เจียงด้วยนะครับผมให้พี่ขวดนึงของแท้ของปลอมเนี่ยของแท้แน่นอนครับเขาค่อนข้างเก่งเรื่องการติดสินบนสินะดูเหมือนว่าเขาจะมีพรสวรรค์เรื่องพวกนี้จริงๆไปร้องคาราโอเกะกันเถอะเป็นความคิดที่ดีเลยฉันเองก็ไม่เคยร้องคาราโอเกะมาก่อนเลยไปสิคุณอยากร้องเพลงอะไรอ่ะแบกไปแบกมามันหนักจะตายทำไมคืนนี้เราไม่มาลองดื่มกันดูล่ะก็ดีนะเมื่อกี้บรรยากาศไม่ดีเท่าไหร่แต่ตอนที่ไม่มีใครมารบกวนพวกเราได้แล้วอยากทำอะไรก็ทำเลยถ้ายังดื่มกันแบบนี้ต่อไปฉันคงอยู่ต่อได้อีกไม่หยิบเลยเนี่ยเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะฉันนั่งคุยกับคุณนะคืนนี้อยากกลับมหาลัยได้ไหมคืนนี้อยากกลับไปที่มหาลัยได้ไหมหยุดเลยนะเฮ้ยนั่นใครเนี่ย
หยุดก่อนนะเสร็จหรือยังฉันจะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะถ้าเซินโยซูรู้ว่าฉันกอดกับผู้หญิงในห้องน้ำแล้วก็หัวใจเธอได้แตกสลายแน่เลยก็บอกว่าเข้าอยู่ไงเล่าฉันฮันเซิงนายเห็นหยางบ้างไหมฉันไม่เห็นเธอเลยเธออยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าฉันอยู่ในห้องน้ำเธอจะเข้ามาได้ยังไงล่ะก็จริงของนายฉันคงเมามากไปผู้หญิงกับผู้ชายห้องน้ำด้วยกันได้ยังไงล่ะเงียบไปสักพักแล้วออกไปดูดีไหมนะหลับไปแล้วเหรอทุกคนเมาหลับกันหมดแล้วออกมาได้ตามสบายอย่าเข้าใจผิดพวกเราไม่ได้ทำอะไรกันหรอกนะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นาพี่เฉินทำไมพวกเขาถึงเมากันขนาดนี้ล่ะครับนายแค่โยนพวกเขาไว้บนที่นอนก็พอฉันต้องไปส่งอีกคนก่อนมหาลัยของนายใหญ่ใช้ได้เลยนี่คุณอยากเดินดูรอบๆไหมพี่เฉินฉันโทรให้คนขับรถมารับแล้วกันคืนนี้ฉันสนุกมากขอบคุณแล้วกันทำไมต้องมาเจอเธอในเวลาแบบนี้ด้วยเนี่ยจ้องฉันทำไมฉันอยากให้คุณตกหลุมรักฉันฉันมีแฟนแล้วเธอเลิกทำแบบนี้สักทีได้ไหมแล้วแฟนที่คุณพูดถึงเป็นใครกันระหว่างสาวงามที่ล็อกเก็ต101กับสาวสวยเมื่อตะกี้นะรอยลิปสติกยังอยู่บนหน้าของคุณอยู่เลยฉันยังไม่เคยเห็นรุ่นพี่เซิ่นทาลิปสติกเลยสักครั้งเราไม่เหมาะสมกันจริงๆและนอกจากนี้ฉันเป็นคนแบบนี้นี่แหละถ้าหลังจากที่คุณคบกับฉันแล้วคุณไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกฉันไม่สนใจเรื่องก่อนหน้านี้ประสาทหรือยังไงกิจกรรมอาทิตย์หน้าพวกเราจะมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในหอพักและฉันสัญญากับคนอื่นไว้ว่าห้องพักของคุณจะเข้าร่วมด้วยนะเฮ้ยได้ในนามห้อง602ฉันจะเข้าร่วมด้วยจริงนะแต่จริงแล้วฉันไม่จำเป็นจะต้องไปก็ได้นี่นะวันต่อมาไหนเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนนี้เผิงเฟยไปงานเลี้ยงกับฉันมาและเขาเมาค้างก็เลยให้เขานอนพักอยู่ที่หอพักมหาลัยฉันน่ะไม่เป็นอะไรถ้าเขาอยู่กับคุณเฉินฉันก็โล่งใจไม่คิดว่าเผิงเฟยจะกลัวแฟนขนาดนี้คุณทานอาหารเช้ามาหรือยังนี่เป็นข้าวกล่องที่ฉันทำมานะขอบคุณนะเธอไม่จำเป็นจะต้องสุภาพกับฉันมากก็ได้เราอายุเท่ากันเรียกฉันว่าฮั่นเซิงก็ได้ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวฉันพาคุณเดินดูรอบๆเองมหาลัยของเรามีการปลูกฝังนักศึกษาให้รู้จักเรียนดังนั้นทางมหาลัยจึงตั้งศูนย์ประกอบการสนับสนุนนักศึกษาขึ้นมาเป็นพิเศษดำเนินการโดยนักศึกษาทั้งหมดเลยเหรอใช่แต่ก็มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆด้วยแต่สุดท้ายแล้วนโยบายเหล่านั้นก็เป็นของนักศึกษาทั้งหมดตรงนี้คือสำนักงานศูนย์สนับสนุนนักศึกษาประธานคือหลิวซาวี่เขาเป็นรุ่นพี่ของฉันและยังดำเนินตำแหน่งประธานสภานักศึกษาอีกด้วยและฉันเองก็ได้รับหน้าที่ดูแลศูนย์สนับสนุนที่นี่ด้วยดูเหมือนว่าฉันจะเลือกถูกสินะการที่เธอมีตำแหน่งแบบนี้ก็ช่วยทำให้อะไรหลายๆอย่างมันง่ายขึ้นในอนาคตอันผิงที่จริงแล้วฉันกับพี่เฉินกินข้าวเช้ากันมาแล้วแต่เขาก็ยังกินข้าวกล่องของคุณเข้าไปอีกเอ๋ทำไมเขาถึงกินมันอีกล่ะคุณบอกว่าคุณทำเองแม้ว่าเขาจะอิ่มมากแค่ไหนแต่เขาก็คงอยากจะกินมันแม้ว่าพี่เฉินเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวไปบ้างแต่ฉันก็ยังนับถือเขาอยู่ดีเราคงต้องทำให้เต็มที่เพื่อตอบแทนความเชื่อใจของเขาแล้วล่ะเซียวพิงไม่เจอกันนานเลยนะหลิวซูวี่ประธานศูนย์ประกอบการมหาลัยเทคโนโลยีจินหลิงสวัสดีค่ะรุ่นพี่หลิวนี่คือเฉินฮั่นเซิงผู้ก่อตั้งล็อกเก็ต101เขาต้องการมาตั้งศูนย์รวมสินค้าที่มหาลัยของเรานะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานมากเลยนะส่วนเขาคือแฟนของฉันเผิงเฟยเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณหลิวยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับเผิงเฟยเผิงเฟยยินดีที่ได้รู้จักครับรุ่นพี่หลิวไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นก็ได้ครับแฟนของเสี่ยวผิงไปทานอาหารกลางวันเพื่อฉลองกันเถอะนะเราทำสำเร็จแล้วเหรอคุณเฉินชวนรุ่นพี่หลิวไปทานอาหารเย็นแต่รุ่นพี่หลิวปฏิเสธคงพูดว่าประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกนะแล้วทำไมถึงฉลองล่ะ
พี่เฉินต้องการจะฉลองให้ฉันอย่างนั้นเหรอถือเป็นเกียรติที่ได้เป็นสักขีพยานคู่รักแรกของล็อกเก็ต101ของเราทั้งสองคนเจอกันได้ยังไงพี่เฉินครอบครัวของคุณประสงค์วันลงทะเบียนหรือเปล่าครับไม่ฉันมาด้วยตัวเองวันลงทะเบียนของผมนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักในวันนั้นผมถูกแท็กซี่โกงเงิน50หยวนนะทำให้ผมต้องนั่งตากฝนเพราะทำอะไรไม่ถูกมันโอเคไหมฮะโอ้ตอนนั้นผมคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกใบนี้เลยล่ะครับตอนนั้นฉันทำงานให้กับสภานักศึกษาและมีหน้าที่ดูแลน้องใหม่นะคะต่อมาผมจึงได้ไล่ตามจีบเธอเพราะไม่คิดว่าผมจะเจอใครที่ดีไปกว่าเธออีกแล้วนี่เป็นตำนานรักของพวกคุณสินะท่านล่ะรู้สึกอิจฉาพวกคุณนิดๆแล้วสิแล้วความรักของคุณล่ะพี่ของฉันมันค่อนข้างซับซ้อนนะมีหลายคนที่จริงจังกับฉันแล้วก็มีอีกหลายคนที่แค่อยากนอนกับฉันเฉยๆมันน่าปวดหัวมากๆเลยล่ะพี่เฉินเนี่ยเป็นคนตลกกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะเนี่ยจริงสิแล้วประธานหลิวสวี่มีงานอดิเรกอะไรบ้างหรือเปล่าถึงตระกูลของรุ่นพี่หลิวจะไม่ได้ร่ำรวยมากนักแต่เขาไม่เคยขาดแคลนเรื่องเงินปกติเขาจะชอบสะสมภาพเขียนพู่กันหรือว่าภาพวาดและมีบางครั้งที่ฉันเห็นเขาซื้อพวกวัตถุโบราณมานะฮัลโหลพ่อผมคุ้นๆว่าพ่อรู้จักกับนายกสมาคมภาพเขียนผู้การใช่ไหมพ่อช่วยเขาประทับตรางานเขียนมาสัก 2-3 อันหน่อยได้ไหมไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากแค่เอาพอที่หลอกคนได้ก็พอครั้งหน้าฉันจะส่งของที่มาให้เขาแล้วกันเขาทำแบบนี้ต่อหน้าเราเลยเหรอตั้งแต่แม่ฉันป่วยฉันก็ได้รู้ว่าบางทีความจริงใจก็ดีกว่าการใส่หน้ากากเข้าหากันฉันไม่เคยลืมเงิน 2,000 หยวนที่ทำให้ฉันสามารถล้างไตให้แม่ได้ค่ากิจกรรมหมดแล้วถ้าค่ากิจกรรมหมดก็จ่ายให้ไปอีกคนละ50หยวนถ้าใครลำบากก็เพิ่มให้อีกหน่อยแล้วไม่ต้องมากวนฉันถ้านายจัดการมาเรียบร้อยคนอื่นก็ไม่ต้องเดือดร้อนแบบนี้หรอกนี่ปีนี้เธอไม่ต้องสมัครเอาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษายากจนแล้วนะตอนนี้เธอไม่ได้ลำบากเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นควรให้โอกาสกับคนอื่นที่ต้องการทุนตรงนี้เข้าใจแล้วล่ะเสี่ยวซูถูกฮั่นเซงล่อลวงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสินะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไปได้ด้วยดีแบบนี้อยู่ไหมนอกจากนี้เรายังต้องจัดกิจกรรมเพิ่มความสามัคคีให้ฉันเรียนด้วยนะเธอมีอะไรจะเสนอไหมสถานที่ที่นายต้องการคืออยู่นอกเยียงเย่ซางฟางคงใกล้เกินไปใกล้ไปไปที่ภูเขาจื้อจินกันเถอะว่ากันว่าตั้งอยู่บนเส้นเลือดมังกรและเป็นเมืองหลวงเก่าของ6ราชวงศ์อีกด้วยล่ะถึงภูเขาจื่อจินจะเป็นสถานที่ที่ดีมากก็จริงแต่มันก็อยู่ห่างจากเจียงเย่แค่นิดเดียวเท่านั้นอย่าคิดมากเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หวงซานกันเถอะถ้าค่ากิจกรรมไม่พอฉันจะเพิ่มให้เป็นคนละ100หยวนไปสร้างความทรงจำร่วมกันกับเพื่อนๆในสาขาเถอะแต่ว่านั่นมันอยู่คนละจังหวัดเลยนะไม่ต้องสนใจเราจะไปที่หวงซานกันโอเคเราจะไปที่หวงซานในอีกไม่กี่วันนี้แล้วต้องหากระเป๋าไว้ใส่ของกระเป๋ารุ่นนี้ใส่ของได้เยอะเลยแถมยังมีช่องใส่ของด้านข้างอีกจริงด้วยเน่กระเป๋าแบบนี้ต้องสะพายไปด้านหน้าไม่เพียงสะดวกกว่าเวลาหยิบของยังปลอดภัยกว่าอีกด้วยนะเป็นยังไงบ้างสบายขึ้นไหมไม่สบายเลยเป็นไปได้ยังไงเพราะเธอเป็นแบบนี้ไงถึงได้ไม่มีเพื่อนน่ะไหนหรือว่าที่เจ้าเฉินฮั่นเซิงชอบเธอก็เป็นเพราะเจ้าสิ่งนี้น่ะอะไรเหรอเธอไม่เข้าใจสินะช่างมันเถอะบางอย่างก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติในเป็นคณะกรรมการกิจกรรมไม่ใช่หรือยังไงไหนช่วยอธิบายออกมาสิอะไรของเธอทางคณะกิจกรรมนักศึกษาตอบกลับมาว่าแผนการเดินทางของเราไม่ได้รับการอนุมัติเราเสียเงินไปเยอะมากแล้วนะใช่พวกเราจองรถกับที่พักไว้หมดแล้วจะเป็นอะไรไหมฉันใช้เวลาเตรียมตัวตั้งนานเลยเอาไปส่งอีกรอบนะเน่มันจะได้ผลเหรอลองเอาไปส่งดูเถอะหน้าถ่าแล้วล่ะทำไมแค่นายเปลี่ยน2คำคณะกิจการถึงได้อนุมัติล่ะเธอยังต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้อีกมากนะถ้าเป็นเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว
ทางมหาลัยสามารถมองด้านความปลอดภัยและอาจยกเลิกมันได้แต่ถ้าหากเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทางมหาลัยจะกล้ายกเลิกอย่างนั้นเหรออ๋อเป็นแบบนี้นี่เองวันชาติจีนเร็วเข้าเหลือแค่พวกนาย2คนเท่านั้นขอโทษทีพร้อมกันแล้วใช่ไหมออกเดินทางพี่จองที่นี่ไว้เหรอทำไมอ่ะไม่ใช่ว่าที่นี่มันโทรมเกินไปอย่างนั้นเหรอนายไม่รู้อะไรนี่เป็นอาคารแบบชาวหุยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ภายในก็เหมือนโรงแรมทั่วไปนั่นแหละและการขึ้นเขาที่นี่ก็สะดวกกว่าจุดอื่นๆและดูเหมือนว่าเขาจะมีไกด์นำเที่ยวอีกด้วยนะไม่เห็นจะจำเป็นต้องใช้ไกด์เลยอ่ะใช่ลูกค้าที่จองไว้หรือเปล่าคะทางเรากำลังจัดเตรียมอาหารให้อยู่ค่ะเดี๋ยวฉันช่วยยกกระเป๋าให้นะคะไม่เป็นอะไรฉันเป็นผู้ชายเดี๋ยวฉันยกเองคุณแค่นำทางไปก็พอครับทุกคนทำตัวให้เรียบร้อยแล้วเดินตามให้เป็นระเบียบด้วยล่ะพ่อบอกฉันว่าพวกคุณเป็นนักศึกษาหรือว่าคุณจะเป็นหัวหน้าพวกเขาหรอคะฉันเป็นหัวหน้าสาขานะนับถือนับถือขอโทษนะทุกคนใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วมีใครยังไม่มาอีกหรือเปล่าแม่ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้นะคุณเองก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะคุณมีอิสระมากกว่าคนอื่นหรอกนะคุณตรงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนฉันจำเป็นจะต้องตรวจสอบรสชาติและความสะอาดก่อนคุณช่วยพาฉันไปที่ห้องครัวหน่อยได้ไหมได้ค่ะคิดไม่ถึงว่าน้องหกจะเป็นคนแบบนี้เลยหัวหน้าของพวกเธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบจริงๆนะครับผมก็คิดเหมือนกันนะแล้วเสี่ยวซูล่ะเสี่ยวซูมีอาการเมารถฉันเลยให้นอนพักอยู่ที่ห้องนะเธอเมารถด้วยเหรอปกติเธอสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อ4เดือนก่อนเธอมักจะมีอาการแน่นหน้าอกอยู่บ่อยๆฉันเดาว่าคงเป็นเพราะมันเป็นแผลในใจเธอนะ4เดือนก่อนเดี๋ยวฉันเอาอาหารไปให้เธอเองใครเหรอฉันเองเมารถเป็นยังไงบ้างแค่เวียนหัวนิดหน่อยทานอาหารสักหน่อยไหมทานข้าวกันเถอะเดี๋ยวฉันป้อนเองนะฉันกินเองได้ฉันบอกว่าจะป้อนเธอไงเล่ะก็ได้คืนนี้ถ้าพวกเขาเล่นไพ่หรือว่าอะไรเธอก็อย่านอนดึกมากนะพรุ่งนี้เราต้องตื่นตั้งแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วอาหารของฉันหายไปไหนล่ะเนี่ยคืนนี้ถึงจะมีเวลาว่างแต่ก็ห้ามทุกคนออกจากเขตพื้นที่พักเด็ดขาดนะใครที่จำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกให้มาขออนุญาตหัวหน้าสาขาก่อนทุกครั้งและพรุ่งนี้ตี 4เราจะปีนเขาขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันหวังว่าจะไม่มีใครสายเข้าใจไหมช่วยหาอะไรให้ฉันทานหน่อยสิคุณกำลังจะทำอะไรอ่ะก็ฉันหิวนี่แล้วแกจะปกป้องเธอทำมะเขืออะไรตอนเขากินกันคุณก็ไม่ยอมกินพอตอนนี้คุณกลับมาบอกว่าหิวคุณนี่มันไม่เห็นแก่ส่วนรวมเลยนะช่วยทำบะหมี่ไข่ให้เขาสักชามแล้วกันนะค่ะพี่เฉินฉันขอโทษนะแต่เมื่อได้พบกับคุณตรงเธอเปรียบดังเทพธิดาสำหรับฉันเลยล่ะกลับมอเมื่อไรไปซื้อบุหรี่ชดใช้ซะไม่มีปัญหา no problem ตี 3 ครึ่งแม่คุณเป็นยังไงบ้างตอบกลับเร็วจังดีขึ้นมากแล้วทำไมคุณถึงยังไม่นอนอีกฉันออกมาดูพระจันทร์นะตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเหรอได้นอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วล่ะมานั่งสิรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วล่ะเธอชอบหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้หรือว่าในเมืองมากกว่า
ฉันชอบหมู่บ้านเล็กๆมากกว่าแต่ก็มีหลายอย่างในเมืองที่ฉันไม่เคยเห็นต่อไปถ้าเธออยากไปที่ไหนฉันจะพาเธอไปเองได้เวลาแล้วตื่นรีบเตรียมตัวออกมาเข้าแถวได้แล้วดูเหมือนว่าคนอื่นจะเริ่มตื่นกันแล้วนะลงไปข้างล่างกันเถอะรีบออกมากันได้แล้วดูพระอาทิตย์ขึ้นสิโชคดีที่เรามาทันเสียดายแทนคนที่ตามไม่ทันจังเลยมาถ่ายรูปกันเถอะเอาสิชีส2วันต่อมาพอต้องจากที่นี่ไปรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นั่นคืออะไรอ่ะคุณต้องให้ฉันมากลับไปแล้วอย่าลืมบุหรี่ฉันเลยพี่เฉินฉันคงไม่ได้ติดต่อกับคุณตงหลังจากกลับไปแล้วทำไมฉันมาคิดดูแล้วฉันคงไม่เหมาะสมกับเธอหรอกมันขึ้นอยู่กับนายแล้วล่ะวันหลังถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเท้าใหญ่ก็อย่าเลือกซื้อรองเท้าคู่เล็กนายควรจะเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับตัวเองรู้ไหมเหตุผลหลักคือเธออยู่ไกลเกินกว่าที่ฉันจะเอื้อมถึงนะนายนี่มันเธอไปที่ร้านถ่ายรูปแล้วเลือกมาสัก 2-3 รูปเพื่อเอาไว้ใช้ทำอัลบั้มด้วยล่ะจำเป็นจะต้องทำอะไรยุ่งยากขนาดนั้นด้วยเหรอมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นหรอกนะถ้าไปร้านนั้นแล้วบอกว่ามาจากล็อกเก็ต101เขาจะลดราคาให้อีกนายไปเองก็ได้ไม่ใช่หรือยังไงฉันมีธุระต้องไปจัดการเย็นนี้ฉันคงไม่ได้กลับมาทานข้าวเย็นด้วยเดี๋ยวฉันจะส่งข้อความหาเธออีกทีนะเธอไปทำอะไรมาทำไมจู่ๆเฉินฮั่นเซิงถึงเชื่องขึ้นขนาดนี้แล้วเธอจะไม่พูดอะไรเลยเหรอที่เขากลับดึกนะเขาแค่สนุกไปกับงานก็พอคุณเจินว่างมาทานอะไรด้วยกันไหมทำไมนายถึงได้รู้ทุกที่เวลาที่ฉันกลับมาที่เจียงเย่แสดงว่าใจเราตรงกันอยู่พอดีเลยสิตอนนี้ธุรกิจขนส่งของนายเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากกว่าเงินขาดมือถ้าฉันได้รับการสนับสนุนจากบอสเจินเพียงเล็กน้อยฉันสามารถปรับปรุงรูปลักษณ์องค์กรภายในมหาลัยต่างๆใหม่ได้ความสัมพันธ์ของพวกเรายังไม่ถึงขนาดพูดเรื่องนั้นได้หรอกนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจฉันไม่มีวันเอาความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องเด็ดขาดดังนั้นฉันจึงรอจนกว่าคุณจะถามไงแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับบริษัทของคุณที่มีลูกน้องต้องดูแลเป็นพันคนคงจะมีอะไรให้พูดเยอะกว่าเฮ้นักศึกษาเฉินฮั่นเซิงเปลี่ยนไปรับบทเป็นที่ปรึกษาเฉินตั้งแต่เมื่อไหร่ข้อแรกโรงงานของคุณฝ่ายบริหารของคุณค่อนข้างวุ่นวายและฝ่ายโลจิสติกก็ทะเลาะกับฝ่ายการเงินทุกวันฝ่ายผลิตและฝ่ายเทคนิคต่างแข่งขันกันเพื่ออำนาจและผลกำไรที่ตัวเองจะได้มากขึ้นและรองผู้จัดการโรงงานแต่ละคนต้องทำงานร่วมกันแต่ความสามารถในการประสานงานและทำให้ความร่วมมือนั้นแย่ลงไปด้วยนายรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงฉันจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะฉันได้ส่งมาร์ก2ตัวไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้วคุณบอกฉันมาก่อนว่าทำไมถึงยังไม่จัดการเรื่องเหล่านี้เพราะฉันยังไม่มีเวลามากพอที่จะจัดการปัญหาในส่วนต่างๆนะสิก่อนเนี้ยเรื่องข้าวเจ้าชุนหมิงทำให้ฉันต้องเสียเวลาไปพักใหญ่เลยก็จริงข้อที่2แผนกในโรงงานของคุณก็มีข้อบกพร่องตั้งแต่ก่อตั้งทำไมคุณถึงไม่มีฝ่ายวางแผนประชาสัมพันธ์เลยล่ะโรงงานของฉันเป็นเพียงการวิจัยและผลิตอุปกรณ์อย่างชิปวงจรและจะมีฝ่ายวางแผนและประชาสัมพันธ์ไปเพื่ออะไรรสชาติห่วยแตกชะมัดเลยเด็กผู้หญิงพวกนั้นดื่มมันไปได้ยังไงเนี่ยฉันยอมรับว่าฉันกำลังดำเนินการจัดตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่คุณทำถูกแล้วล่ะไม่อย่างนั้นคุณจะบริหารองค์กรต่อไปได้ยังไงถ้าคุณไม่มีความคิดใหม่ๆเนี่ยแสดงว่าคุณกำลังจะเริ่มออกมาเบื้องหน้าเวทีแล้วใช่ไหมระหว่างการกักตัวทำให้ฉันมีเวลาตรวจสอบหลายๆอย่างเจอแต่พวกขยะทั้งนั้นแล้วคุณวางแผนจะทำผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้โฆษณาล่ะยังไม่ได้วางแผนเจาะจงอะไรเป็นพิเศษฉันเลยวางแผนที่จะไปต่างประเทศเร็วๆนี้เพื่อสำรวจตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จริงเหรอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจถ้าคุณยังไม่ได้มีอะไรที่เจาะจงเป็นพิเศษฉันอยากจะเสนอบางอย่างให้คุณฟังได้ไหมว่ามา MP3 MP3 แบบของชิงหวาเหรอแน่นอนฉันเคยเห็นผลิตภัณฑ์ของพวกเขาในโรงงานชิปบางส่วนของชิงหวาเป็น OME ที่ผลิตจากโรงงานของฉันคุณสามารถพัฒนามันได้อีกไหมบอกไม่ได้อะไรกันเน่อแค่เนี้ยไม่ถึงกับบอกไม่ได้หรอกนะนายคิดว่ามันทำได้ง่ายๆหรือยังไงถ้าทำไม่ได้ก็ต้องใช้กระบวนท่าสุดท้ายของ36กระบวนยุทธ์แล้วล่ะจะให้ฉันใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นเหรอ
นั่นแหละที่ฉันต้องการละกุญแจสำคัญคือผลประโยชน์หลังจากนั้นต่างหากละวันนี้นายทำให้ฉันรู้สึกตกใจจริงๆบอสเจินชมเกินไปแล้วนะนอกจากนี้บอสเจินยังสามารถทำโปรเจกต์ MP3 พร้อมกับโปรเจกต์อื่นควบคู่ไปได้อีกนะนายคิดว่าฉันไม่รู้หรอฉันกำลังสนใจโทรศัพท์อยู่เอ้ยนี่คือเจินกวนซี่ในปี2003เธอกำลังจะเริ่มโครงการเกี่ยวกับมือถืออย่างนั้นเหรอแต่โทรศัพท์มือถือปัจจุบันทั้งหมดตอนนี้ต่างใช้ระบบซิมเบียนทั้งหมดเลยที่บอสเจินบอกว่ากำลังไปตลาดต่างประเทศเพื่อสำรวจตลาดอิเล็กทรอนิกส์แต่จริงๆแล้วก็คือตลาดมือถืออย่างนั้นสินะยายผู้หญิงคนนี้จริงๆเธอมีสิ่งที่คิดไว้ในใจอยู่แล้วแต่โกหกฉันว่าไม่มีเฉินฮั่นเซิงนายอยากจะทำพาร์ทไทม์ที่โรงงานของฉันไหมลงมือทันทีเลยเหรอฉันเป็นคนแรกที่บอสเจินทาบทามให้ทำงานด้วยตัวเองหรือเปล่าไม่รู้สึกดีใจหรือยังไงถ้าเทียบกับบริษัทเล็กๆของนายแล้วบริษัทของฉันเต็มไปด้วยพนักงานหญิงจำนวนมากทั้งสาวโสดหญิงสาวที่แต่งงานหรือว่าแม่ลูกติดนายต้องถูกใจแน่ๆเลยเห็นฉันเป็นคนยังไงในสายตาเธอเนี่ยถ้าเข้าทำงานโรงงานของคุณทุกคนคงจะคิดว่าผมเป็นเด็กเส้นของคุณแน่ๆและพอเข้าทำงานคงจะหลีกเลี่ยงการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่ได้บางทีฉันคิดว่านายคงจะรอมันอยู่ก็ได้เป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะยอมเป็นลูกน้องของเธอเด็กมากแล้วฉันต้องกลับก่อนฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายนายไม่อยากมาทำงานพาร์ทไทม์ให้กับโรงงานฉันจริงๆเหรอฉันสามารถช่วยคุณในรูปแบบอื่นได้เช่นเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเมื่อจำเป็นแล้วนายจะรับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษายังไงคุณกำลังจะไปสำรวจตลาดใช่ไหมถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคกับตลาด MP3 คุณค่อยจัดการมันให้กับฉันก็ได้อย่างนั้นฉันจ่ายให้นายแค่หยวนเดียวได้ไหมนั่นหมายความว่าคำแนะนำของฉันไม่คุ้มค่าแม้แต่ชานมแก้วเดียวฉันไม่ไร้เหตุผลขนาดจ่ายเพียงหนึ่งหยวนหรอกนะอย่างน้อยนายก็อุตส่าห์เลี้ยงเครื่องดื่มฉันนะมากับหญิงอายุ20กลางๆอย่างฉันแถมยังไม่มีสองสาวสวยอย่างแฟนของนายอยู่ด้วยคงจะหดหู่ใจละสิผู้หญิงแต่ละคนต่างก็มีเสน่ห์เป็นของตัวเองแล้วเราอายุไล่เลี่ยกันพอเดินข้างกันก็เหมือนอะไรเหมือนแฟนแฟนเหรอใช่แล้วแฟนเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันโดยสามารถโต้เถียงกันได้ไม่จำเป็นจะต้องคอยเกรงใจกันไงฟังดูน่าสนใจนะแต่แค่เป็นเพื่อนกับนายฉันก็เหมือนกำลังถูกปีศาจชักนำให้ดิ่งลงเหวแล้วล่ะส่งแค่นี้แหละฉันยังคงให้ความสำคัญต่อเนื่องในการทำงานถ้า MP3 มีอนาคตจริงๆฉันจะจ่ายค่าปรึกษาให้นะ ของมันแน่อยู่แล้ว